สวัสดีครับภาวะข้อสะโพกเสื่อมที่เป็นผลสืบเนื่องหลังจากการบาดเจ็บแล้วทําให้เกิดกระดูกเบ้าสะโพกแตกหรือข้อสะโพกหลุดเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนะครับซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดจนทําให้ไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้เหมือนคนปกติและสุดท้ายมักจะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นการผ่าตัดที่แตกต่างจากการผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มอื่นอย่างไรมีวิธีการและข้อควรระวังอะไรบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันครับอุปสรรคที่ทำให้เกิดความยากลำบากของการผ่าตัดผู้ป่วยภาวะนี้นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มที่1กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบ conservative treatment มาก่อนและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เคยได้รับการผ่าตัดแก้ไขมาแล้วกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ conservative ก็อาจจะมี anatomy distort ที่เกิดจาก malunion และ soft tissue injury อาจจะมีbone fragment หลายชิ้นแล้วเกิด scar หรือ fibrosis ระหว่าง fragments เหล่านั้นและบางชิ้นก็อาจจะกลายเป็น necrotic bone รวมถึงมี acetabular defect ได้หลากหลายรูปแบบบางรายอาจจะมี pelvic discontinuity ด้วยก็ได้ครับส่วนกลุ่มที่เคยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดมาแล้วก็อาจจะเจอปัญหาดังนี้นะครับอาจจะมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการฟิกเซชันโบนติดค้างอยู่หรืออาจจะมีการติดเชื้อเกิดซ่อนอยู่ภายในข้อและก็เช่นเดียวกับกลุ่มที่คอนเซอร์เวทีฟครับก็คือมีโบนแฟกเมนต์มีไฟโบซิสและก็มีโบนดีเฟกต์ได้ครับดังนั้นการเลือกและประเมินผู้ป่วยที่มาเข้ารับการผ่าตัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องอินเฟคชันเนื่องจากลักษณะทางคลินิกก็จะมีอาการปวดเช่นเดียวกันคำแนะนำคือเราควรจะต้องหาข้อมูลจากประวัติและผลการตรวจร่างกายรวมถึงการส่งแลบพวก ESR, CRP และภาพถ่ายเอ็กซเรย์ว่ามีการติดเชื้อซ่อนอยู่หรือไม่หากไม่แน่ใจก็ควรพิจารณาทำเป็น two stage arthroplasty มากกว่าครับต่อไปมาดูเรื่องเทคนิคของการผ่าตัดกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่อง surgical exposure posterior approach ซึ่งเป็น variation ของ Cocker และ Kenbachน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับเพราะเมื่อต้องการ exposure มากขึ้นเราจะสามารถขยายแผลขึ้นไปทั้งส่วน proximal และ distal ได้ง่ายนอกจากนั้นก็น่าจะเป็น approach ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกทุกคนครับแต่อย่างไรก็ตามจะต้องเตรียมใจบ้างนะครับว่าผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มี posterior capsule หลงเหลืออยู่ให้เย็บซ่อมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เคยถูกผ่าตัด fixation มาก่อนประเด็นต่อไปก็คือฮาร์ดแวร์นะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดฟิกเซชันมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพลทหรือสกรูที่ติดอยู่กับอะเซทูบัลลัมนะครับอิมแพลนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรีมูฟออกเสมอไปนะครับเราจะเอาออกก็ต่อเมื่อมันขวางทางในการแอปโรชหรือทำให้เราไม่สามารถวางคัพในตำแหน่งที่ต้องการได้เมื่อผ่าตัดเข้าไปแล้วในส่วนของอะเซทูบัลลัมนะครับควรเริ่มต้นจากการ orientation anatomy ให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนทำการ dimming ทันทีเพราะผู้ป่วยอาจจะมี distort anatomy อย่างที่พูดถึงไปในตอนต้นนะครับดังนั้นเมื่อเข้าไปถึงอะเซทูบัลลัมแล้วควรจะพยายาม identify ให้ได้ว่าส่วนไหนเป็น anterior posterior wall ischium greater sciatic node และ transverse ligament ซึ่งในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีส่วนโบนที่ยื่นเกินออกมาซึ่งมักจะเกิดจากมัลยูเนียนหรือออสซิโอไฟต์แต่บางรายกระดูกบางส่วนก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้ครับสำหรับอะซิทูบูล่าโพทิซิสนะครับแนะนำให้เตรียมชนิดซีเมนเลสมัลติโฮลไว้ก่อนเพราะเราจะได้มีทางเลือกในการใส่สกรูได้หลากหลายตำแหน่งส่วนไลเนอร์นะครับก็แนะนำว่าควรจะเป็นพวกเอเลเวตเต็ดริมซึ่งจะทำให้ช่วยเพิ่มสเตบิลิตี้ได้อีกนิดนึงครับแต่สำหรับในรายที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่อง instability มากๆก็คงจะต้องเตรียม prosthesis แบบ dual mobility เอาไว้อีกอันนึงครับปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผู้ป่วยที่มี acetabular bone defect หรือ pelvic discontinuity ซึ่งการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ในหลายๆวิวก่อนการผ่าตัดหรือการทำ CT scan ก็จะทำให้สามารถประเมินปัญหาเหล่านี้ได้ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็จะนำไปสู่การเตรียม prosthesisเพื่อ reconstruction ได้อย่างเหมาะสมต่อไปส่วนจะใช้อะไรนั้น
ผู้ป่วยแต่ละรายก็คงมีความแตกต่างกันไปสามารถใช้ได้ทั้งอัลโลกราฟทาเบคิวล่าเมทัลออกเมนต์เคสหรือคัพเคสคอนสตรักก็ได้ครับส่วนทางด้านฟีเมอร์มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสามารถใส่สเต็มได้เหมือนกรณีไพรมารีอาร์โทพลาสตี้ทั่วไปส่วนชนิดของฟีเมอรัลสเต็มอันนี้ก็แล้วแต่เซอร์เจียนพรีเฟอร์เลยครับคราวนี้มาพูดถึงขั้นตอนที่สำคัญและก็ลืมไม่ได้เลยนะครับการประเมิน intraoperative stability ด้วยวิธีต่างๆหากพบว่ามีปัญหาจริงๆเราคงจะต้องกลับมา orientation ตำแหน่งของคัพและก็สเต็มใหม่ให้ดีนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้มักจะต้องใช้ฟลูออโรสโคปเข้ามาช่วยในการประเมินครับดังนั้นการเลือกใช้เตียงผ่าตัดที่ไม่ทึบรังสีก็น่าจะดีกว่าครับหาก position ของ prosthesis ดีหมดแล้วแต่ก็ยังมี instability อยู่แสดงว่าก็อาจจะต้อง step up ไปใช้ prosthesis ที่มัน constraint มากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับการดูแลหลังผ่าตัดในกรณีผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง instability ก็น่าจะดูแลได้เหมือนกับผู้ป่วย primary arthroplasty นะครับแต่สำหรับผู้ป่วยที่มี high risk instability ก็แนะนำว่าอาจจะต้องใส่พวก hip abduction orthosis เอาไว้ประมาณ6สัปดาห์ครับมาดูรีซอลของการผ่าตัดกันบ้างนะครับมี systematic review นะครับที่รวบรวม post operative outcome มาให้ดูพบว่าการเปรียบเทียบ high risk score ก่อนและหลังการผ่าตัดมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 46.2 คะแนนซึ่งถ้านับจากเบสไลน์ก็คิดเป็นประมาณ 111% เลยนะครับถือว่าการผ่าตัดเนี่ยได้ผลดีมากเลยทีเดียวส่วนเรื่อง complication นะครับก็เกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 10.2% ที่พบได้มากที่สุดก็จะเป็นพวก heterotopic ossification และรองลงไปก็คือ loosening โดยมี 10-year survival อยู่ที่ประมาณ 84% ครับโดยสรุปการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในผู้ป่วย post traumatic OA เป็นการผ่าตัดที่ยากมักจะเจอปัญหาต่างๆมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบ primary arthroplasty ก็ตามแต่แนวคิดและวิธีการก็ต้องใช้หลักการเหมือนการผ่าตัด revision arthroplasty นั่นหมายความว่าเราควรให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดว่าเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนใช้เวลาในการผ่าตัดนานอาจจะเสียเลือดมากและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าปกติส่วนเครื่องมือและ implant ต่างๆก็ต้องเตรียมมา backup ให้พร้อมเลยนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่คาดว่าจะมี Acetabula Defect หรือ Pelvic Discontinuity ซึ่งต้องทำการ Reconstruction มากกว่าปกติอีกทั้งแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดก็ควรเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมมาพอสมควรนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ก็แนะนำว่าต้องคอนซัลท์อาจารย์หรือรุ่นพี่ให้เข้ามาช่วยดูกันครับแต่หากพิจารณาแล้วยากเกินที่จะจัดการก็คงต้องส่งตัวผู้ป่วยไปให้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะครับอยากติดตามเรื่องราวดีๆกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนให้กับบิลลา Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ